หลังจากโควิดแล้วก็คิดว่านายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟอุบลราชธานีประจำปี2566ณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีภายในมณฑลทหารบกที่22อุบลราชธานีโดยมีนายสมเพชรสร้อยศักดิ์ครูนางทรงรักบรภัยนายสมเจตเต็งมงคลนายกำพลสิริรัตนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มณฑลทหารบกที่22และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพสำหรับกิจกรรมสภากาแฟอุบลราชธานีเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการทางภาครัฐและเอกชนได้สร้างความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีได้ร่วมส่งมอบถุงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งที่2ต่อไปในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการได้เยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมณฑลทหารบกที่22ซึ่งภายในอาคารจัดทำเป็นนิทรรศการถาวร4มิติและใช้สื่อมัลติมีเดียเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแบ่งเป็น10โซนที่เดินเชื่อมต่อถึงกันตั้งแต่โซนเย็นศิระเพราะพระบริบาลน้ำพระราชหฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนชาวไทยเส้นทางยุวกษัตริย์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองใจคนทั้งแผ่นดินพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่มีที่ใดในประเทศไทยที่พระองค์ท่านยังมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงพระบารมีปกเกล้าชาวอีสานและโซนทะสถิตในดวงใจไถ่ทั่วล่าเพลงพระราชนิพนธ์นอกจากนี้ภายนอกอาคารนิทรรศการยังมีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่และวิถีชีวิตชาวอีสานให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลายเรื่องนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ติดต่อเยี่ยมชมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โทรสาร045-323-746หรือเลขที่999หมู่2ถนนวารินพิบูลกิโลเมตรที่2ถึง3ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี34190